ใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสงครามโลกเนี่ยตอนนี้กำลังมากขึ้นเรื่อยฮะสงครามที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปกำลังขยายวงกว้างตะวันออกกลางกำลังเปิดเกมนะครับในเอเชียตอนนี้สงครามมาเกิดขึ้นในพม่าต้นเหตุหลักๆของวันสิ้นโลกมาจากอะไรมาจากต้นเหตุของเรื่องของการเร่งขายอาวุธของฝั่งตะวันตกนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับไม่ได้เจอกัน1วันนะเนื่องจากผมเดินทางวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นหลายประเด็นนะโดยเฉพาะประเด็นร้อนๆเรื่องของการต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองจากทั่วโลกเริ่มต้นนะครับเหมือนหนังออสการ์นะครับเกาหลีใต้ก็เตรียมใช้อาวุธเลเซอร์ยิงทำลายโดรนนะฮะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็มีแผนประจำการอาวุธเลเซอร์เพื่อใช้ทำลายนะครับยานไร้คนขับของเกาหลีเหนือภายในปีนี้โดยถือเป็นชาติแรกในโลกที่ประจำการอาวุธดังกล่าวนะครับภายในกองทัพของตนเองนะครับในขณะที่พระเอกจอห์นคูนี่นะครับฟาดแรงโจไบเดนหมดสิทธิ์ที่จะชนะทรัมป์ขณะที่เดโมแครตก็รอลุ้นการแถลงข่าวการประชุมนะครับปิดนาโต้โจไบเดนถูกจับตามมองขมิงขณะที่การแถลงข่าวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรอบ8เดือนนะครับซึ่งผู้สนับสนุนคาดหวังให้เขาเรียกคะแนนคืนความเชื่อมั่นหลังความพยายามในรอบหลายวันที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวโดยที่เวลานี้นอกจากสมาชิกรัฐสภาเดโมแครตจำนวนมากขึ้นที่เปิดหน้าเรียกร้องประธานาธิบดีวัยดึกผู้นี้ถอนตัวออกจากการแข่งขันชิงทำเนียบขาวแล้วยังมีผู้บริจาคคนสำคัญอย่างจอห์นคูนี่นักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดออกมาฟันธงชัดเจนโจไบเดนวันนี้ไม่ใช่คนเดียวกับเมื่อปี2010หรือแม้กระทั่งปี2020แต่เป็นคนเดียวกันที่บ้อท่าบนเวทีดีเบตเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาและไร้ความสามารถในการที่จะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ไปได้นะครับในขณะที่สู่โหมดเตรียมมหาสงครามนาโต้ก็เพิ่มเขี้ยวเล็บต้านรัสเซียนะครับยันหนุนยูเครนต่อไปนะครับมอสโกก็ตอบโต้สะสมด้านปักกิ่งฉะพันธมิตรตะวันตกหยุดป่วนในส่วนของเอเชียอเมริกันก็เร่งติดตั้งอาวุธพิสัยไกลที่เยอรมนีในปี2026นะครับโดยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มเติมจากทางฝั่งรัสเซียขณะเดียวกันจีนชะนาโต้ปกป้องนะครับความมั่นคงของตนเองกระทบถึงความมั่นคงของประเทศอื่นๆเรียกร้องพันธมิตรทางการกลุ่มนี้อย่านำความวุ่นวายมาสู่เอเชียเหมือนที่ทำกับยุโรปที่สร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับฝั่งยุโรปมาแล้วในขณะที่ราคาน้ำมันก็ขึ้นนะหุ้นกองทุนทองคำพุ่ง42ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับหลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาอ่อนตัวหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานคาดเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันขยับขึ้นและทองคำพุ่งขึ้นนะครับหลังเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาอ่อนตัวเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีปัจจัยนี้ชุด Wall Street นะครับปิดผสมผสานท่ามกลางแรงดึงหนักของหุ้นบรรดาบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่มีการขยายตัวในขณะที่ไบเดนก็อาการหนักสับสนนะฮะมิตรกับศัตรูพูดเปิดตัวเซเลนสกี้ที่นาโต้ดันเป็นปูตินประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาเบลอๆอีกครั้งนะครับแล้วก็พูดผิดพูดถูกระหว่างแนะนำตัวให้กับประธานาธิบดีโวโรโดมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนต่อเวทีซัมมิตนาโต้นะครับโดยเรียกเป็นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียคู่อริของเซเลนสกี้แทนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าการแถลงข่าวครั้งสำคัญที่อาจจะเป็นการตัดสินชะตากรรมนะครับ
การเสนอตัวชิงผู้นำสหรัฐอเมริกาในสมัยที่2ของเขาเลยทีเดียวในขณะที่เทสลาต้องขึ้นราคาโมเดล3ในยุโรปหลัง EU รีดภาษีรถยนต์ของจีนเทสลาขึ้นราคารถรุ่นโมเดล3ที่วางจำหน่ายในประเทศต่างๆในยุโรปในนั้นก็รวมถึงเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สเปนลาว 1,500 ยูโรหรือประมาณ 60,000 บาทหลังจากที่ EU กำหนดมาตรการรีดภาษี EV ในจีนที่ผลิตจากจีนนะครับเปิดเผยของผู้ผลิตไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐอเมริกาเทสลาผลิตรถยนต์โมเดล3ในเซี่ยงไฮ้และเป็นผู้ออกส่งออกรายใหญ่สำหรับ EV ที่ผลิตในจีนเคยเตือนเมื่อเดือนมิถุนายนว่าพวกเขาอาจจะปรับขึ้นราคารถยนต์สืบเนื่องจากมาตรการรีดภาษีที่กำหนดโดยคณะกรรมการยุโรปเมื่อวันที่4กรกฎาคมเพื่อตอบโต้สิ่งที่ทาง EU ให้คำจำกัดความว่าการไหลบ่าอย่างไม่ยุติธรรมของรถ EV ได้รับเงินอุดหนุนอย่างไรก็ตามปักกิ่งปฏิเสธคำนิยามนี้ซึ่งคนที่โวยวายคนแรกก็คือลีออนมัสนะครับในขณะที่รัสเซียก็ชี้สหรัฐอเมริกาประจำการขีปนาวุธในเยอรมนีนะครับคือสัญญาณของสงครามเย็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีฮะโอลาฟโซนะครับยกย่องการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาที่เตรียมประจำการอย่างเป็นทางการขั้นตอนการประจำการขีปนาวุธพิสัยไกลของประเทศเขาส่วนหนึ่งในการก้าวย่างยกระดับการป้องปรามรัสเซียแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวโหมกระพือการเดือดดาลจากวังเครมลินที่ชี้ว่ามันเป็นสัญญาณการเปิดศึกสงครามเย็นกับทางฝั่งมอสโกในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกาก็อ้างข่าวกรองแฉรัสเซียมีแผนลอบสังหารหมายหัว CEO บริษัทเยอรมนีที่ป้อนอาวุธให้กับทางฝั่งของยูเครนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าพบรัสเซียมีแผนลอบสังหาร CEO นะครับรายเมนชั่นผู้ผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมนีซึ่งผลิตกระสุนปืนใหญ่และยานพาหนะทหารป้อนแก่ยูเครนตามรายงานของสำนักข่าว CNN และ New York Times นะที่รายงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่สื่อกิมจิก็ชื่นชมสาวไทยเสียชีวิตในเกาหลีใต้บริจาคอวัยวะต่อชีวิตผู้ป่วยถึง5รายหญิงสาวชาวไทยวัย35ปีรายหนึ่งหมดสติระหว่างการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้อาการโคม่าก่อนเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายอย่างไรก็ตามเธอได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้างเมื่อทางครอบครัวให้ความยินยอมบริจาคอวัยวะนะครับที่สามารถช่วยต่อชีวิตคนไข้รายอื่นๆในเกาหลีใต้ได้ถึง5ชีวิตองค์กรบริจาคอวัยวะของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าปุริมารุ่งทองคำกุลอายุ35ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่5กรกฎาคมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เธอทำการบริจาคอวัยวะให้แก่คนไข้อีก5รายในช่วงเวลาเดียวกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อัดงบป้อนยูเครนเพิ่มถึง225ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับร่างแถลงการ32ชาตินาโต้จุดเดือดจวกปักกิ่งนะครับเอื้อรัสเซียทำสงครามยูเครนเพิ่มหัวรบนะครับนิวเคลียร์จีนแล้วก็กิจการของอวกาศสำนักข่าว AP นะครับรอยเตอร์เอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนประกาศช่วยงบแก่ยูเครนอีก225ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริการวมระบบมิสไซล์แพทริออตหลังจากก่อนหน้านี้อิตาลีใจปั้มมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแซมทีและพันธมิตรชาติอื่นรวมทั้งแคนาดาสเปนนอร์เวย์อังกฤษมอบระบบอาวุธอื่นๆเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการขยายขอบเขตระบบอาวุธที่มอบไปถึงนาซันส์นะครับฮอคส์แล้วก็อาวุธอื่นๆในช่วงระยะเวลา3/1นะครับซึ่ง32ชาตินาโต้กลางกรุงวอชิงตันดีซีส่งสัญญาณชัดถึงปักกิ่งในร่างแถลงการรวมสุดท้ายนาโต้ก็สนับสนุนมุ่งมั่นต่อสงครามกับรัสเซียนะครับวิตกกรังแสงหัวรบนิวเคลียร์ของจีนจะสามารถทำกิจการอวกาศนะครับและปักกิ่งโกรธจัดชี้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นถ้อยคำโกหกและยั่วยุในเรื่องของสงครามก็เป็นเรื่องที่ซัดกันอย่างหนักแล้วก็เป็นเรื่องของขนลุกคำทำนายของบาบาวาก้าหมอดูชื่อดังเตือนวันสิ้นโลกจะเริ่มในปี2025ด้วยเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เราคงเห็นนะครับว่าองค์การสนธิสัญญาได้ถึงเหนือหรือนาโต้นะครับได้มีการมอบอาวุธให้กับทางฝั่งยูเครนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้งขีปนาวุธนะครับแล้วก็หัวรบนิวเคลียร์ให้กับทางฝั่งของเยอรมนีในขณะที่รัสเซียก็ค่อนข้างจะเดือดดาลอย่างหนักที่ผ่านมานะครับฝั่งสหภาพยุโรปก็สนับสนุนนะครับทางฝั่งของยูเครนให้ทำสงครามกับทางฝั่งรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางฝั่งของยูเครนนั้นก็พ่ายแพ้สงครามโดยหลอกให้ทางยูเครนนั้นเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาในติกเหนือหรือนาโต้พอเข้าร่วมปุ๊บพอถึงเวลานะครับนาโต้ก็จัดอาวุธให้ส่งครูฝึกส่งไปให้แต่ไม่เข้าร่วมรบด้วยนะครับเพราะถ้าแพ้ขึ้นมานาโต้ก็จะแพ้ไปด้วยฝั่งสหภาพยุโรปก็จะแพ้ไปด้วยนั่นคือกลยุทธ์นะพอสุดท้ายจะเข้าร่วมกับนาโต้จริงๆทั้งสหรัฐอเมริกาและก็นาโต้เองก็บอกว่าทางยูเครนจะต้องไปเอาชนะสงครามกับทางฝั่งรัสเซียให้ได้ก่อนจึงจะเข้าร่วมกับทางฝั่งนาโต้ประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องขนลุกขนพองหลังจากที่นาโต้สนับสนุนอาวุธให้กับทางฝั่งยูเครนอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ป้อนคำหวานบอกว่าไปชนะสงครามให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาเข้าร่วมกับนาโต้ปรากฏว่าคำทำนายของบาบาวานกาหมอดูชื่อดังได้มีการเตือนวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นในราวปี2025นะครับสื่อต่างประเทศเผยคำทำนายของหมอดูชาวบันเกเลียนะครับผู้ได้ฉายาว่าออสตาดามุสนะครับแห่งขานระบุว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นในปี2025บาวานานะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1996นะครับแต่ว่าเธอได้ทำนายไว้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์นายวันนะและสงครามในยูเครนปัจจุบันเธ อผู้ที่นับถือศรัทธาแม่หมอคนนี้ยังคงเฝ้าจับตาดูว่าคำทำนายต่างๆของเธอนั้นจะเป็นจริงก่อนตายหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้เคยมีการอ้างว่าเธอได้ทำนายไว้วันสิ้นโลกนะครับถึงการดับศูนย์ในปี2023นะครับเนื่องจากสงครามนิวเคลียร์พายุสุริยะแล้วก็ทำนายว่าคำพยากรณ์ของหมอคนนี้ไม่ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการหรือได้รับการพิสูจน์มาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบาบาวาเนี่ยก็ไม่ใช่หมอดูคนแรกฮะที่มีการทำนายว่าจะมีการสิ้นสุดของโลกเมื่อไหร่นะครับชนเผ่ามายาก็มีการทำนายว่าโลกจะสิ้นสุดในปี2012แล้วก็จากปฏิทินโบราณของชาวมายานั้นถูกตัดขาดเอาไว้ตั้งแต่ปี2012เมื่อวันที่12ธันวาคมเท่านั้นหน้าทีมนักวิจัยและวิทยาศาสตร์เรื่องจดหมายข่าวเรื่องของปรมาณูก็มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงโดยปีนี้เข็มนาฬิกาอยู่ที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนต่อเนื่องเป็นปีที่2นะสะท้อนว่าโลกยังคงเผชิญกับสภาวะอันตรายอย่างคาดเดาไม่ได้ปีที่แล้วทีมวิทยาศาสตร์ได้ปรับนาฬิกา100วินาทีนะครับลดลงมาถึง90วินาทีถึงเที่ยงถึงถูกกำหนดเป็นเชิงสัญลักษณ์หมายถึงวันสิ้นโลกนะครับซึ่งรอบนี้นะครับวันสิ้นโลกเนี่ยเขาก็ทำนายว่าจะเกิดราวปี2025นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสงครามโลกเนี่ยตอนนี้กำลังมากขึ้นเรื่อยฮะสงครามที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปกำลังขยายวงกว้างตะวันออกกลางกำลังเปิดเกมนะครับในเอเชียตอนนี้สงครามมาเกิดขึ้นในพม่าต้นเหตุหลักๆของวันสิ้นโลกมาจากอะไรมาจากต้นเหตุของเรื่องของการเร่งขายอาวุธของฝั่งตะวันตกนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรง